คุยกันต่อจากสัปดาห์ที่แล้วอาจารย์ครับเพราะตอนแรกเราคิดว่าทั้งรัสเซียกับยูเครนน่าจะคุยกันแล้วหาข้อสรุปได้แต่สุดท้ายคว้าน้ำเหลวตกลงกันไม่ได้เรื่องการใช้ทะเลดำสถานการณ์ล่าสุดณเวลานี้ของบรรดาเรือพาณิชย์ที่อยู่ในทะเลดำเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ครับจากประกาศขององค์กรทางทะเลระหว่างประเทศนะครับในท่าเรือยูเครนเนี่ยก็ยังปิดอยู่นะครับยังไม่อนุญาตให้เดินเรือแล้วก็ช่องแคบเพิร์ทที่จะเข้าทะเลอซอฟนะครับก็ยังปิดอยู่รัสเซียไม่อนุญาตให้ผ่านช่องแคบเพิร์ทที่จะไปท่าเรือในทางทะเลอซอฟนะครับมาริโพแถวนั้นครับก็ยังปิดอยู่เพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นเนี่ยอันนี้ก็เป็นที่ได้อัปเดตล่าสุดนะครับจาก11โมงนะครับอันนี้ก็เป็นทีมงานวิจัยและก็ลูกศิษย์วันนี้ช่วยกันอัปเดตเอาข้อมูลมาจาก Marine Traffic ครับซึ่งเป็นข้อมูลที่มีตำแหน่งเรือปัจจุบันนะครับสามารถดูเรียลไทม์ได้เลยได้ครับเราก็จะเห็นว่าในด้านโอเดสซาด้านบนนะครับเราก็จะเห็นชัดว่าไม่มีเรือมีแต่แท่งขุดเจาะน้ำมันนะครับแล้วก็ในทะเลอซอฟเช่นเดียวกันนะด้านบนทางด้านของมาริโพด้านนู้นก็ไม่มีเรือเช่นเดียวกันแต่ก็จะมีเป็นจุดๆนั่นคือแท่งขุดเจาะน้ำมันครับส่วนด้านล่างเส้นสีแดงเส้นสีแดงนี่ก็คืออยากทวนอีกครั้งก็คือเป็นเส้นที่JWC หรือ Joint War Committee ของตัวแทนประกันภัยโลกมานั่งขีดกันว่าความเสี่ยงสูงถ้าเลยเส้นนี้ไปนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องมีการบริหารการจัดการด้านค่าประกันนะด้านข้อปฏิบัตินะในการรับประกันหรือไม่อย่างไรนั้นทางเรือที่จะวิ่งผ่านเส้นนี้จะต้องมาตกลงกับผู้ให้ประกันตั้งแต่ต้นครับเพื่อได้ข้อสรุปก่อนส่วนด้านล่างเราก็จะเห็นว่ามีการค้าขายปกติทางด้านบัลการียเราก็จะเห็นว่ามีเรือวิ่งเข้าออกท่าเรือเป็นปกติคือพอใต้เส้นแดงด้านซ้ายครับโรมาเนียบัลการียก็ยังมีค้าขายปกติส่วนช่องแคบด้านล่างเป็นช่องแคบทางด้านของตุรกีก็ยังวิ่งเข้าวิ่งออกกันปกติครับแล้วก็ด้านขวาเราก็จะเห็นเรือของรัสเซียจะมีเรือเข้ามาทางตอนใต้ของช่องแคบเคิร์ดก่อนที่จะเข้าไปทางด้านของทะเลอซอฟก็จะมีค้าขายส่วนด้านล่างก็จะเป็นท่าไอชายฝั่งและท่าเรือของตุรกีก็ยังมีเรือวิ่งเข้าวิ่งออกครับอันนี้คือข้อมูลปัจจุบันครับครับเส้นแดงที่อาจารย์เคยเล่าให้ฟังตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วที่มีการกำหนดโดยบริษัทประกันเนี่ยนะครับแล้วบอกว่าเป็นเขตที่อาจถ้าเกิดล่วงล้ำเข้าไปจะกลายเป็นเขตสงครามตรงส่วนนี้เองมีการปรับเปลี่ยนไปจากสัปดาห์ที่แล้วไหมอาจารย์ครับหรือว่าขีดเส้นเดิมเป๊ะเดิมครับตำแหน่งยังเหมือนเดิมครับจากวันศุกร์ที่แล้วที่คุยกันตำแหน่งการขีดโพสิชันการขีดและเส้นนี้ยังอยู่ตำแหน่งเดิมครับแล้วณขณะนี้เองครับด้วยความที่ฝั่งของยูเครนอาจจะมีแนวโน้มต้องปรับเปลี่ยนเส้นทางในการขนส่งธัญพืชซึ่งอาจต้องมาพึ่งพาท่าเรือของโรมาเนียมากขึ้นเท่าที่อาจารย์เกาะติดทะเลดำมาเนี่ยนะครับปริมาณของเรือที่มีการเดินทางเข้ามาทะเลดำแล้วไปใช้ท่าเรือประเทศอื่นๆทั้งโรมาเนียบัลแกเรียจอร์เจียตุรกีเป็นยังไงบ้างครับครับจริงเฉลี่ยแล้วเนี่ยปีนึงนะครับผ่านช่องแคบเรามาดูที่ตอนผ่านช่องแคบตุรกีเนี่ยก็ประมาณ 40,000 เที่ยวนะครับก็ถือว่าเยอะพอสมควรแล้วก็ทะเลดำเราก็ทราบดีว่าเป็นแหล่งขนส่งธัญพืชทีนี้ถ้าเกิดว่าในการขนส่งเปลี่ยนเป็นโหมดขนส่งทางบกเนี่ยมันก็จะล่าช้าเพราะฉะนั้นในระหว่างนี้ผมคิดว่าทางเลือกที่ผู้นำเข้าหลักๆที่อยู่ยุโรปนะครับคือผู้ใช้เมล็ดพืชทางด้านนั้นนะเช่นทางอิตาลีเองเนี่ยก็จะมีทางเลือกที่จะไปแหล่งอื่นซึ่งแหล่งอื่น2แหล่งหลักๆตามแผนที่นะครับก็คือมาจากอาร์เจนตินาตอนใต้แล้วก็นำมาจากอเมริกานะครับเป็นเมล็ดพืชเป็นเกรนที่จะมาชดเชยสินค้าหรือว่าอาหารที่มาจากยูเครนเนี่ยแต่ว่าสำคัญก็คือใช้เวลาเดินทางมากนะครับถ้าเกิดว่าเราดูถ้ามาจากยูเครนไปยุโรปเนี่ยใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ครับ6วันถ้าเกิดว่าไป6วันครับจากยูเครนมาอิตาลีนะฮะตรงนี้เราก็จะใช้เวลาประมาณ6วันแต่ถ้าเกิดว่าทางเลือกใหม่ที่จะไปจากอเมริกาเนี่ยจะใช้ถึง19วันแล้วถ้าเกิดว่าไปเอาจากอาร์เจนตินาเนี่ยจะเพิ่มขึ้นจะใช้เวลา22วันนั่นหมายความว่าจะต้องมีเที่ยวการเดินเรือเพิ่มขึ้นถ้าเกิดไปเอาที่อเมริกาก็เพิ่มขึ้น13วันถ้าไปเที่ยวเอาที่ยุโรปก็เพิ่มขึ้น16วันแต่ละวันอันนี้ผมก็มีตารางมาให้เช่นเดียวกันนี่แหละครับที่มาของเงินเฟ้ออย่างหนึ่งที่สำคัญเลยทีเดียวแหละว่าถ้าเกิดว่าแต่ละวันนั้นเรือสินค้า
นะจะต้องมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ก่อนสงครามและปัจจุบันนะผมเอาข้อมูลวันนี้มาให้เลยนะครับข้อมูลหลักๆขออีกภาพนึงครับอันนี้เป็นภาพเปรียบเทียบการขนส่งทางเรือขอรูปที่ตารางนี้ไม่อาจารย์ครับครับอันนี้สมมุติฐานว่าเรือที่ขนส่งเมล็ดพืชอาหารเนี่ยครับผมเอาขนาด 50,000 ตันมานะครับอันนี้อาจจะขาดตัวเลขหัวตารางนิดนึงคือกองเรือขนาดบรรทุก 50,000 ตันนะซึ่งประกอบด้วยค่าใช้จ่ายของเรือหลักๆนะครับก็คือค่าเช่าเรือปัจจุบันเนี่ยตกวันละ 30,000 เหรียญก่อนสงครามกับหลังสงครามตอนนี้ยังไม่ขึ้นนะครับค่าเรือก็ยังเหมือนเดิมค่าเช่านะครับแต่ค่าระวางขึ้นแต่ว่าค่าน้ำมันเนี่ยนี่ปัจจัยสำคัญมากๆเลยนะก่อนสงครามน้ำมันเรือก็จะตกอยู่ประมาณ560นะครับแล้วก็พอหลังเนี่ยก็ตกประมาณ 1,000 ผมมีอีกไอภาพหนึ่งเป็นภาพน้ำมันนะครับสีขาวนะครับสไลด์น้ำมันนะเป็นตัวเลขเป็นตารางเหมือนกันนะอาจารย์ครับเป็นกราฟครับขึ้นไปอ๋อเมื่อสักครู่นี้เห็นตอนแรกแล้วไม่เห็นชัดเจนเลยตรงนี้ว่านี่คือค่าเดี๋ยวเรากลับมาที่ตรงนี้ว่าจะได้รู้ว่าตัวเลขมันอย่างไรน่ากลัวยังไงทีนี้ดูก่อนสงครามประมาณเดือนตุลาเดือนธันวาเนี่ยค่าน้ำมันต่อตันนะครับน้ำมันเรือเนี่ยเราใช้โลซัลเฟอร์นี่คือชนิดของน้ำมันเรือน้ำมันเตาชนิดโลซัลเฟอร์ถือว่าถูกแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังมีราคาที่เพิ่มขึ้นมากพอสมควรจากธันวาเนี่ย560เหรียญต่อตันนะครับแต่พอปัจจุบันวันที่10ที่ผ่านมา3วันที่ผ่านมาเนี่ยอันนี้ราคาเฉลี่ยแล้วก็ตกประมาณ 1,135 เหรียญต่อตันอันนี้คือปัจจัยของน้ำมันเชื้อเพลิงเรือที่เพิ่มขึ้นขอตารางเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายตารางเมื่อกี้ให้อีกทีครับเอาแค่ค่าน้ำมันอย่างเดียวนี้ขึ้นเท่าตัวจากของเดือนก่อนเกิดวิกฤตนะฮะเกินเท่าตัวเลยครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะเห็นว่าน้ำมันขึ้นแล้วต้นทุนทั้งหมดเนี่ยกลายเป็นเรือเนี่ยต่อลำเนี่ยเพิ่มขึ้น 32% นะปัจจุบันก็จะอยู่ประมาณล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทเรือขนาดนี้นะครับครับต่อวันต่อลำยังไม่คิดไอ้ค่าประกันภัยนะครับเพราะฉะนั้น 32% ตอนนี้พอล้านเก้าเนี่ยเราวิ่ง6วันเราก็คูณ6แต่พอวิ่ง19วันวิ่ง22วันเนี่ยจำนวนวันมันเพิ่มขึ้นกลายเป็นว่าต้นทุนของการไปเอาเมล็ดพืชมาเนี่ยเพิ่มขึ้น 300-400% เลยครับถ้าเอาจำนวนวันนี้ขึ้นมานี่คือสิ่งที่ไปแฝงอยู่กับราคาอาหารและทำให้นะไปเพิ่มราคาตกถึงเรานะเราก็ซื้ออาหารแพงขึ้นแน่นอนค่าเช่าเรือแพงขึ้นน้ำมันแพงขึ้นค่าระหว่างก็แพงขึ้นตามเพราะฉะนั้นนี่คือจะไปฝังอยู่ในค่าอาหารที่เพิ่มขึ้นแล้วก็อย่างที่เราทราบว่าวิกฤตอาหารนอกจากขาดอาหารแล้วอาหารก็มีราคาแพงเช่นเดียวกันครับนั่นคือที่มาของพันธุ์นาวีมาเป็นปัจจัยหนึ่งที่มาสนับสนุนเรื่องนี้ทำให้เงินเฟ้อโลกนั้นยากต่อการควบคุมอย่างที่เราทราบดีครับในอดีตที่ผ่านมาเวลาเจอค่าระวางเรือที่ปรับสูงขึ้นหรือแม้กระทั่งต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเพราะมีการปรับเปลี่ยนเส้นทางในการเดินเรือคือส่วนใหญ่หรือแทบทั้งหมดต้องผลักมาถึงผู้บริโภคแน่ๆใช่ไหมครับอาจารย์อันนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยครับเพราะนักธุรกิจเจ้าของเรือเองอะไรเองเนี่ยไม่มีใครวิ่งขาดทุนเพราะถ้าวิ่งขาดทุนหยุดวิ่งจะดีกว่าเพราะแต่ละวันนะล้านเก้านะครับเพราะฉะนั้นลองดูวิ่ง22วันเพราะฉะนั้นแทนที่จะเหนื่อยก็หยุดซะเฉยๆไม่ต้องไปบรรทุกดีกว่าตามหลักการถูกไหมครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างนั้นก็จะถ่ายทอดลงผู้บริโภคหมดอย่างเราแหละครับตาสีตาสานี่แหละเราอาจจะไม่รู้จักการขนส่งทางทะเลหรอกครับแต่การขนส่งทางทะเลนั้นเรามีส่วนในการไปจ่ายนะครับในเรื่องของเงินเฟ้อหรือราคาอาหารที่แพงขึ้นนะครับครับอย่างที่อาจารย์บอกไปว่าตอนนี้หนึ่งในทางเลือกที่ฝั่งยุโรปตะวันตกอาจจะมีการนำเข้าข้าวสาลีและธัญพืชอื่นๆคือมาจากทวีปอเมริกามาจากอาร์เจนตินาซึ่งจะจากเมริกาใต้หรืออเมริกาครับซึ่งจะต้องเพิ่มระยะเวลาในการขนส่งที่นานขึ้นเริ่มเห็นสัญญาหรือยังอาจารย์ที่มีเรือในการขนส่งสินค้าเตรียมจะปรับโหมดเข้าสู่เส้นทางนี้มากขึ้นเนี่ยครับมีครับตอนนี้ก็เนื่องมาจากว่าทางเจ้าของผู้เช่าเรือผู้ขนส่งก็รออันนี้แหละครับว่ารัสเซียยูเครนสามารถร่วมกันในการเซตรูทที่ปลอดภัยได้ไหมเส้นทางเดินเรือที่ปลอดภัยได้ไหมถ้าเมื่อไหร่ไม่ลงตัวด้านนี้แล้วจำเป็นเพราะไม่งั้นจะเกิดการเขาเรียกขาดแคลนอาหารขึ้นมาครับอันนี้จำเป็นแน่นอนครับแล้วก็ทางผู้นำเข้าเองก็ต้องไปหาแหล่งใหม่เมื่อหาแหล่งใหม่ก็ต้องใช้เรือแน่นอนครับเจ้าของเรือก็ต้องตอบสนองต่อสิ่งนี้ครับครับอีกนิดเดียวอาจารย์ครับ
อีกหนึ่งช่องทางณเวลานี้ที่ฝั่งยูเครนเขากำลังพยายามจะดึงลูกค้าเอาไว้อยู่เพื่อไม่ให้เสียลูกค้าไปนะครับทางฝั่งยูเครนเขาบอกว่าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเปลี่ยนโหมดในเมื่อขนส่งผ่านทะเลดำโดยตรงไม่ได้เดี๋ยวเขาจะเอาข้าวสาลีขึ้นรถไฟแล้วแล่นรถไฟจากบริเวณยูเครนไปผ่านโปแลนด์ก่อนแล้วจากโปแลนด์ก็ลงมาทางโรมาเนียเสร็จแล้วขนขึ้นเรือบริเวณแม่น้ำดานูบแล้วเรือจากแม่น้ำดานูบค่อยมาออกท่าเรือที่ทะเลดำให้อาจารย์เปรียบเทียบหน่อยครับตามปกติแล้วการขนส่งทางเรือเทียบกับรถไฟแล้วเทียบกับทางเรือที่ต้องผ่านแม่น้ำมีความเหมือนความแตกต่างข้อดีข้อเสียเป็นยังไงครับครับอยากให้เอาตารางการเปรียบเทียบโหมดการขนส่งขึ้นนะครับได้มีการเอาตัวเลขของเวิร์ลด์แบงค์มาให้นะครับครับครับตัวนี้ฮะเพราะฉะนั้นการขนส่งทางเรือเนี่ยต่อกิโลนะฮะต่อกิโลกรัมเนี่ยก็ตกประมาณนะ2-4เหรียญอันนี้พูดถึงส่งไกลๆเลยนะครับมาพูดกันถึงในเรื่องของกิโลเมตรทางนี้ถูกทางรางนี้ก็จะเป็นไปได้ครับแต่ทั้งนี้เรื่องจำนวนครับเรือขนส่งแต่ละทีแสนตัน 50,000 ตันแต่รถไฟมีข้อจำกัดด้านนี้มากแล้วก็ที่สำคัญคือหนทางนะการใช้เวลาอาจจะเพิ่มขึ้นเนื่องมาจากว่าถ้าเกิดว่าคุณขนส่งเรือลำหนึ่งแสนตัน 50,000 ตันคุณต้องใช้รถบรรทุกเนี่ย30ตันต่อคันหารเข้าไปดูครับจะต้องเกิดการจราจรวุ่นวายแค่ไหนต่อยาวขนาดไหนและถนนมันจะพังแค่ไหนอันนี้จำนวนจำกัดทำได้แต่จำนวนที่มันมากๆเนี่ยยังไงโหมดการขนส่งทางทะเลยังเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดครับเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดเพราะว่าประหยัดที่สุดเทียบกับบรรดาโหมดอื่นจำนวนมากที่สุดครับจำนวนมากที่สุดครับครับอาจารย์ถ้าสมมุติต่อไปนะครับด้วยความที่ตอนนี้เอาละราคาในส่วนของธัญพืชก็มีการเร่งตัวสูงขึ้นเห็นองค์การการค้าโลกหรือแม้กระทั่งหลากหลายหน่วยงานระหว่างประเทศเขามีการคาดการเอาไว้ว่าขึ้นไปแล้วประมาณ50%ถ้าสมมติมีการไปเปลี่ยนจากแหล่งในการนำเข้ามาไปอยู่ทวีปอเมริกาใต้จริงๆเบ็ดเสร็จเลยเราน่าจะได้เห็นราคาธัญพืชต้องปรับเพิ่มขึ้นไปอีกขนาดไหนครับอาจารย์จากต้นทุนที่สูงขึ้นเหล่านี้ครับครับถ้าเห็นต้นทุนต่อรายวันอย่างเดียวนะครับน้ำมัน 32% ครับงั้นเราง่ายๆว่าจำนวนวันจะเพิ่มขึ้นทันทีจาก6วันมาเป็น19เนี่ยอันนี้มัน3เท่านะครับ6 38ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้น3เท่านี่คือต้นทุนด้านขนส่งขึ้น3เท่าเลยครับทีนี้ก็ต้องไปดูว่าเบื้องต้นหน้านี้ค่าขนส่งมันจ่ายและคูณ3เข้าไปนะครับลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละครับเป็นการคำนวณที่จะใส่ไปในต้นทุนนะครับครับตรงนี้เองเนี่ยบรรดาบริษัทเรือขนส่งพาณิชย์นาวีเขาพยายามปรับเนื้อปรับตัวหรือยังอาจารย์ที่จะประหยัดต้นทุนให้เต็มที่เพื่อช่วยเหลือลูกค้าให้เนี่ยครับอันนี้เป็นคำถามที่ดีครับก็ส่วนใหญ่นะครับโลกมันเป็นดีมานด์ซัพพลายของมันอยู่ในการเช่าเรือนะครับค่าเช่าเจ้าของเรืออะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นราคาตลาดโลกเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เนี่ยมันจะคุมด้วยดีมานด์ซัพพลายนะครับเราก็จะเห็นเหมือนตู้คอนเทนเนอร์นะครับเราปีที่แล้วเนี่ยตู้คอนเทนเนอร์ที่มีการขาดแคลนเทียบกับปกติเพิ่มขึ้นไป400เท่าเอ้ย400% 4เท่าดีมานด์ซัพพลายลักษณะนี้เช่นเดียวกันอันนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วก็อย่างเหมือนกับราคาน้ำมันโอเปกนะครับเพราะด้านนี้เนี่ยมันเป็นดีมานด์ซัพพลายโลกเลยนะครับมากำหนดไม่สามารถใช้กฎหมายหรือใช้ความมารุ่มมารวยอะไรเข้ามาได้เลยมันเป็นเรื่องของดีมานด์ซัพพลายของการค้าโลกเลยนะครับครับงั้นให้อาจารย์เท้าความแบบนี้ก่อนที่ผมเคยคุยกับอาจารย์ไปเมื่อต้นปีที่แล้วตอนนั้นเจอวิกฤตขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ตอนนี้คลี่คลายหรือยังนะครับสำหรับปีนี้ดีขึ้นครับดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเนื่องจากว่าการขาดแคลนหรือการช็อคของระบบซัพพลายเนี่ยขึ้นมาจากประเด็นหลักคือโควิดพอโควิดเนี่ยทำให้จริงๆจำนวนตู้ในการค้าขายของโลกเนี่ยไม่ได้เพิ่มขึ้นมากนะครับแต่ว่ามันโฟลว์ช้าพอโฟลว์ช้าเนี่ยเนื่องไปจากว่าท่าเรือแคปซิตี้มัน100ก็ลดเหลือ50เพราะคนไปทำงานน้อยลงแต่พอคนทำงานมากขึ้นการไหลของตู้ก็คล่องขึ้นแต่เนื่องจากว่าเกิดคอขวดมานานมากและไปซ้ำเติมตอนที่เมืองท่าของจีนที่เขาปิดเพิ่งเปิดมาเมื่อไม่กี่สัปดาห์เนี่ยตั้งแต่วันที่1เนี่ยเพิ่งเปิดมามันจะเกิดคอขวดตรงนี้ลากยาวไปผู้เชี่ยวชาญบอกว่าอย่างน้อยสิ้นปีนะครับเราก็จะไม่เห็นราคา
ค่าขนส่งด้านตู้คอนเทนเนอร์ลดลงมาสู่ระดับเดิมอย่างน้อยผมคิดว่าอาจจะถึงปีครึ่งด้วยซ้ำไปครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองแต่ว่าแนวโน้มจะดีขึ้นครับครับแล้วที่อาจารย์บอกนะครับว่าตั้งแต่เกิดวิกฤตรัสเซียยูเครนเมื่อประมาณเกือบจะ4เดือนก่อนแล้วนะครับเส้นทางการเดินเรือของบรรดาท่าเรือสำคัญของโลกเรามีการปรับเปลี่ยนเส้นทางหรือปริมาณยังไงบ้างครับครับอยากให้ดูตารางวันนี้นะไอ้นี่เอาเรือทั้งโลกมาให้ดูเลยนะครับจะมีอยู่ตารางเป็นแผนที่ใช่ไหมอาจารย์ครับเอาเป็นตารางก่อนรูปที่1ฮะเป็นรูปที่1ทีนี้รูปที่1นี่ก็จะเห็นว่าตอนนี้ยังค้าขายปกติครับก็มีแค่ในทะเลดำเท่านั้นแหละที่การค้าขายไม่มีเนื่องจากว่าไม่สามารถเดินเรือได้ที่อื่นยังเดินเรือกันปกติครับที่เป็นแผนที่ใหญ่ทั้งโลกเลยใช่ไหมอาจารย์ครับใช่ๆครับเมืองท่าต่างๆยังคงมีการสัญจรตามปกติครับภาพนี้เราก็จะเห็นเรือทั้ง 90,000 ลำนี้เพิ่ง 11 โมงเมื่อกี้นี่เองนะฮะที่เอามาจาก Marine Traffic นะครับก็จะเห็นจุดๆนี้คือเรือหมดเลยนะครับเรือตาม IMO ที่ลงทะเบียนไว้นี่มีอยู่ประมาณ 90,000 กว่าลำเราก็จะเห็นเส้นทางวิ่งกันทั่วโลกแต่พอไปดูในทะเลดำเนี่ยก็จะมีจืดจางก็ไม่มีอันนี้คือตำแหน่งเรือที่มีการรายงานครับครับปริมาณก็ยังพอๆกับของเดิมเส้นทางก็ไม่ได้ปรับเปลี่ยนไปใช่ไหมครับไม่ได้ปรับเปลี่ยนยกเว้นอยู่ในทะเลดำอย่างเดียวครับอย่างอื่นไม่ได้ปรับเปลี่ยนแต่มีแนวโน้มว่าเพิ่มขึ้นนิดหน่อยจริงแล้วมันก็ไม่ได้มีนัยยะสำคัญนะครับเรือประมาณ 2-3 หมื่นเที่ยวในทะเลดำแล้วมาเติมที่จะวิ่งในแปซิฟิกอะไรต่างๆพวกนั้นนะครับแต่มันไม่ใช่เติม 2-3 หมื่นเที่ยวครั้งเดียวอันนี้เรานับกันทั้งปีเพราะฉะนั้นเฉลี่ยต่อวันแล้วก็ไม่ได้สูงมากครับครับด้วยความที่ตอนนี้ทั่วโลกกำลังเผชิญกับวิกฤตก็หลายอย่างเหมือนกันรวมไปถึงความท้าทายหลายเรื่องบรรดาผู้ประกอบการด้านเรือขนส่งเขามีการปรับตัวในยุคนี้ยังไงบ้างอาจารย์ครับแน่นอนว่าใช้เทคโนโลยีแนวโน้มของเรือก็จะมีเทคโนโลยีที่มากขึ้นครับใช้เทคโนโลยีแล้วก็คนก็ยังมีอยู่นะครับเพื่อประหยัดต้นทุนแล้วก็การบริหารการจัดการเรื่องการใช้เชื้อเพลิงแต่นี่เป็นความท้าทายเนื่องจากว่าตอนนี้ impact หลักของพันธุ์นาวีคือกำลังเปลี่ยนรูปของเชื้อเพลิงให้ไปลดโลกร้อนนะครับมันเป็นกฎของสหประชาชาตินะครับที่เอามาบังคับใช้ให้องค์กรทางทะเลระหว่างประเทศเนี่ยบังคับว่าเรือจะต้องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพราะฉะนั้นรูปแบบของการขนส่งทางเรือกำลังจะปรับเปลี่ยนอย่างใหญ่หลวงในช่วง10ปีนี้ครับเพราะฉะนั้นเรือต่อใหม่อะไรต่างๆจะใช้เชื้อเพลิงเป็นทางเลือกเช่นปัจจุบันเปลี่ยนมาใช้แอมโมเนียหลังจากการใช้ฟอสซิลนะครับเรือที่ต่อใหม่ๆเนี่ยก็จะเชื้อเพลิงเป็นแอมโมเนียแล้วก็จะมีการศึกษาเพิ่มเติมเรื่องพลังงานไฟฟ้าไฮโดรเจนต่อแต่ปัจจุบันแอมโมเนียสามารถที่จะต่อเรือตู้ใหญ่ๆใหม่ๆเนี่ยตอนนี้ต่อใช้แอมโมเนียมากขึ้นแล้วครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการคนชนข่าวนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยครับ